ภูมิกับที่สพ.กาฬสินธุ์เนี่ยอันนั้นถูกติดคุกเลยนะครับอดีตผู้กำกับที่นั่นนะฮะพันตำรวจเอกมนตรีศรีบุญลืออดีตผู้กำกับสพ.เมืองกาฬสินธุ์ครับนะฮะกระทำผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญากระทำการอันมิชอบนะฮะเพื่อช่วยเหลือบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิให้ต้องรับโทษให้จำคุก7ปีนะครับซึ่งก็เป็นคดีของการฆ่าอำพรางศพนายเกียรติศักดิ์ถิดบุญครองอายุ17ปีเป็นผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์รถจักรยานยนต์นะครับไปฆ่าเขาขณะนำตัวออกมาจากโรงพักด้วยการบีบรัดคอจนขาดอากาศหายใจนะครับเหตุเกิดที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์แล้วก็ปิดบังเหตุแห่งการตายนะครับอำพรางศพโดยเอาไปแขวนคอที่กระท่อมนานะครับนี่ฮะก็มีจำเลยทั้งหมด6คนด้วยกันนะครับดาบตำรวจ3นะครับอดีตสารวัตร1อดีตผู้กำกับ1อดีตรองผู้กำกับอีกนะครับซึ่งก็มีพันตำรวจโทสำเภาอินดีอดีตสารวัตรเมืองกาฬสินธุ์จำเลยที่4เนี่ยฮะยกฟ้องนอกนั้นติดคุกนะครับพันตำรวจโทสุมิตรนันสถิตอดีตรองผู้กำกับติดคุกตลอดชีวิตอดีตผู้กำกับ7ปีแล้วก็ดาบตำรวจอีก3ประหารชีวิตนะฮะฆ่าคนและอำพรางศพเขาสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับยุคของยาเสพติดกวาดล้างยาเสพติดและมีการฆ่าตัดตอนกันเยอะแยะนะครับขาดความโปร่งใสขาดความตรงไปตรงมาบีบรัดคอก่อนนะฮะแล้วก็ย้ายศพไปแขวนคออีกทีหนึ่งใช่ฉะนั้นท่านผู้กำกับห้วยขวางก็ชิวๆดูนี่เขาหนักกว่าเยอะนี่ฮะอันนี้ผู้กำกับนั่นเดือนหนึ่งแล้วอยู่ที่ห้วยขวางอยู่สน.ห้วยขวางสุทธิสารนี่โอ้โหถ้าไม่ขยันจริงๆนะฮะไม่ออกตรวจตราจริงๆเนี่ยโอกาสโดนเด้งสูงโอ้โหก็แถวนั้นผับเต็มเลยใช่ผับคาราโอเกะร้านก็ต้มโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะ